เผลอๆบางคนอาจจะไม่หลับในโรงเลยก็ได้คุณหลับแน่นอนเพราะเรื่องมันไม่มีอะไรเลยว้าวปิกาจูอุ้ยน่ารักคอยคิงโอ้มันใช่เลยไอ้เหี้ยมันน่ารักจิกหมอนพาหมอนใบๆด้วยนะถ้าคุณเป็นแฟนโปเกมอนนะคุณจะจิกหมีแบบจิกหมีจิกหมีจิกหมีนี่คือความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นไม่สปอยวันนี้จะมาพูดความรู้สึกหลังชมเรื่องพิกาจูดีเทคทีฟเอ๊ะไม่ใช่ดิต้องโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาจูถูกป่ะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนโปเกมอนคือเราไม่ได้รู้ไม่ได้ติดตามการ์ตูนมากขนาดนั้นเรารู้แค่ผิวเผินน่ะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาเป็นแฟนนึกว่าป่ะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างแฟนเซอร์วิสแบบว่าถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนโปเกมอนใครที่แม่งชอบโปเกมอนไม่ว่าจะเป็นเกมหรือการ์ตูนก็ดีเนี่ยคุณน่าจะชอบหนังเรื่องนี้และรักหนังเรื่องนี้ซึ่งผมไม่ใช่แฟนน่ะผมก็มีความรู้สึกว่ารอบเดียวก็พอแล้วก็เกินพอแล้วอะไรประมาณนั้นเนี่ยเอางี้พูดง่ายๆสั้นๆมันเป็นเรื่องราวของเด็กคนนึงที่พยายามตามหาพ่อตัวเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันพูดกว้างๆไว้ก่อนสิ่งที่อยากจะชมหนังเรื่องนี้ก็คือ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกสวยนะสำหรับผมเป็นงามเนียนกริ๊บมากตัวละครต่างๆที่เขาดีไซน์มาให้มันดูเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นตัวละครพวกนี้เขาสร้างออกมาได้สวยงามจริงๆในเทเลอร์ก็เห็นถูกป่ะเรื่องพวกนี้ในเทเลอร์ก็เห็นแล้วมันโคตรสวยเลยตัวโปเกมอนขนเขินนี่แม่งสวยเลยแล้วส่วนตัวผมมีอย่างนึงที่ถ้าพูดถึงว่าในเรื่องนี้ผมชอบอะไรบ้างมีอย่างนึงที่ชอบตอนจบไอ้พูดว่าชอบเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับแบบว้าวกับมันนึกภาพว่าเพราะผมก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดีแต่ที่เราชอบเพราะว่าเอางี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นอารมณ์แบบทั้งเรื่องอะชอบอยู่แค่นี้เลยที่เหลือนอกจากความว้าวในตัวละครในคอมพิวเตอร์กราฟิกใน 3D แล้วเนี่ยเรื่องระหว่างทางอะผมไม่ชอบเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะช่วงกลางๆอ่ะสำหรับผมมันค่อนข้างเอื่อยหนังเขาใช้วิธีการเล่าไปเรื่อยๆเด็กหนุ่มต่างจังหวัดที่เข้ามาในเมืองเจออุปสรรคนู่นนี่นั่นผมพูดขนาดเนี่ยมันไม่ได้สปอยนะแต่ว่านึกภาพว่าเส้นเรื่องอ่ะซึ่งจริงๆถ้าดูเทเลอร์มันก็น่าจะพอเห็นว่าเฮ้ยเด็กหนุ่มคนนึงเจออุปสรรคนึกภาพมันก็เป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นหนังดูง่ายแล้วที่ผมดูเนี่ยเป็นรอบสนิคพรีวิวถูกป่ะแปลกใจว่าทำไมเมเจอร์ผมดูสาขารัชโยธินทำไมเมเจอร์รัชโยธินให้ปิกาจูเข้าแต่โรงเด็กเข้าใจว่ามันปิกาจูนะแต่วันที่ผมดูเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่5เชื่อไหมไม่มีเด็กเลยนึกภาพว่าแม่งรอบสนิคพรีวิวมีแต่โรงเด็กอะเข้าแต่โรงเด็กอย่างเดียวอะแล้วผู้ใหญ่เข้าไปนั่งดูกันเต็มโรงเลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข้าโรงเด็กอย่างเดียวผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าทางเมเจอร์ต้องการอะไรอะนะแต่ว่าสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยผมโคตรเฉยๆเลยถามว่าคาแรคเตอร์ตัวละครพระเอกเนี่ยชอบไม่สะดุดตาหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทั้งเรื่องเอาจริงๆผมชอบอย่างเดียวคือชอบปิกาจูที่เป็นเสียงไรอันเรโนอ่ะเออทั้งเรื่องแม่งชอบอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วเออหนังเรื่องนี้มีดีอย่างนึงอ่ะถ้าพูดข้อดีก็ได้ฟองนุ่มๆ นะเป็นเครื่องดื่มที่ฟองโคตรเนียนนุ่มผมพูดไปแล้วว่าหนังเรื่องนี้แม่งโคตรแฟนเซอร์วิสเลยเว้ยแล้วความแฟนเซอร์วิสปั๊บสิ่งที่หนังเรื่องนี้มีดีก็คือพวกโมเมนต์น่ะโมเมนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กโมเมนต์พูดว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กไม่ได้โมเมนต์น่ารักของตัวมอนสเตอร์ต่างๆนึกภาพป่ะมอนสเตอร์ที่แม่งทำกิริยาท่าทางเปิ่นๆอ่องๆปิกาจูก็มีตัวนั้นตัวนู้นก็มีนึกภาพป่ะผมถึงบอกว่าแม่งเหมาะกับแฟนที่แม่งคลั่งใครโปเกมอนมากชอบโปเกมอนคุณชอบโปเกมอนตั้งแต่สมัยการ์ตูนคุณเล่นเกมชอบเกมมันแล้วครั้งแรกที่เขาพาคุณเข้าไปในโลกของโปเกมอนในเมืองนั่นน่ะคุณก็จะได้เห็นเลยโปเกมอนนานาชนิดไอ้เหี้ยเอางี้
ซีนเปิดซีนแรกของหนังที่ผมไม่พูดนะผมไม่พูดนะไม่ต้องรีบด่านะผมแค่จะบอกว่าซีนแรกของหนังอ่ะมันก็ทำให้คุณแบบอมยิ้มแล้วอ่ะเขาทำให้คุณอมยิ้มได้เลยกับโมเมนต์นั้นที่เกิดขึ้นลองไปดูแล้วกันผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนเป็นแฟนโปเกมอนมาอยู่แล้วอ่ะยิ้มแน่นอนเผลอๆนะถ้าใครเป็นแฟนโปเกมอนนะผมว่าซ้ำได้ซ้ำไปดูโมเมนต์เนี่ยถ้าเป็นแฟนนะเป็นแฟนโปเกมอนนะนี่ผมเดานะดูรอบแรกเสร็จปั๊บนั่งอีกวัน2วันคุณจะรู้สึกว่าอยากเห็นปิกาจูอีกว่ะอยากเห็นตอนปิกาจูทำอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยน่ารักอยากเห็นคอยคิงทำอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยมันใช่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่สำหรับแฟนน่ะสามารถซ้ำได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครไม่ใช่แฟนน่ะหนังเรื่องเนี้ยแม่งจะไม่ใช่สำหรับคุณน่ะเผลอๆบางคนอาจจะแม่งหลับในโรงเลยก็ได้คุณหลับแน่นอนเพราะเรื่องมันไม่มีอะไรเลยหนังมีความเป็นมิสเตอรี่นิดๆนะมีความแบบซ่อนปมประเด็นนู่นนี่นั่นให้คุณหาโยนโมเมนต์บางอย่างเพื่อเบี่ยงเบนจุดสนใจคุณเพื่อให้คุณแบบลืมเรื่องปมนู้นไปลืมเรื่องปม A ไปแต่หยอดโมเมนต์ B มาเพื่อให้คุณหลุดโฟกัสจากปม A ที่เขาซ่อนไว้แล้วเขาก็แอบเล่าปม A เนี่ยอยู่เนืองๆมีความอย่างเงี้ยอยู่แต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นน่ะผมถึงอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่ได้เด่นที่เนื้อเรื่องเลยจุดเด่นพูดความรู้สึกแม่งพูดจุดเด่นดีกว่าจุดเด่นของหนัง1คอมพิวเตอร์กราฟิกดีมาก2โมเมนต์โคตรเอาใจแฟนเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณชอบและคลั่งไคล้โปเกมอนอยู่แล้วคุณจะแบบว้าวปิกาจูอู้ยน่ารักคอยคิงโอ้มันใช่เลยไอ้เหี้ยมันน่ารักจิกหมอนพาหมอนไปใบด้วยนะถ้าคุณเป็นแฟนโปเกมอนนะคุณจะจิกหมีแบบจิกหมีจิกหมีจิกหมีไม่ใช่จิกมี่นะจิกหมีจิกหมีเลยและ3ผมเชื่อว่าตอนจบเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณหัวเราะได้ทั้งแฟนและไม่แฟนนะตอนจบคุณอาจจะแต่เอาจริงๆนะตอนจบอะผมว่ามีคนไม่น้อยเลยที่เดาได้หมายถึงว่าดูไปครึ่งเรื่องปั๊บคุณจะเดาตอนจบได้เว้ยข้อเสียของหนังเรื่องนี้คือมันไม่มีช่วงแบบเฮ้ยพีคอารมณ์ปั๊บไอจุดพีคอารมณ์อะมันไปพีคอารมณ์แฟนไงคนไม่ใช่แฟนเนี่ยพีคแทนไม่ได้จริงๆอ่ะ เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งไปเรื่อยๆอ่ะตะตอนย้อนมากอ่ะตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนพระเอกไปคุยกับคนนั้นแล้วก็ตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยเจอคอนฟลิกต์แล้วเล่าต่อตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าไอ้ระหว่างตะตอนยอมมันก็มีข้อดีไงไอ้โมเมนต์ที่ผมพูดข้อที่2นักแสดงในเรื่องนี้ผมบอกก่อนว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะสำหรับผมนะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วแต่ถ้าในฐานะคนดูแล้วก็นักรีวิวเนี่ยผมมองว่าตัวละครทุกตัวขาดเสน่ห์หมดเลยด้วยความมันเป็นหนังโปเกมอนได้มั้งเสน่ห์มันไปอยู่ในพวกมอนสเตอร์หมดเลยคนน่ะทุกคนเลยนะทุกตัวละครเลยนะในเรื่องอ่ะสำหรับผมแม่งพร้อมลืมออกจากโรงแล้วพร้อมลืมมันมีถึงขั้นนี้ด้วยนะออกมาจากโรงแล้วผมยืนฉี่แล้วผมจะทวนไงออกมาจากโรงบางทีแล้วก็ทวนหรือว่าผมลืมชื่อพระเอกไปแว๊บนึงด้วยแม่งแบบมายืนฉี่ปั๊บเรื่องเริ่มจากตอนนี้เว้ยเริ่มจากตอนนี้เฮ้ยพระเอกชื่อเหี้ยอะไรวะลืมไปแว๊บนึงนึกภาพว่านี่อาจจะส่วนตัวก็ได้นะก็ประมาณนี้ละกันข้อดีข้อเสียของหนังเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ก็ลองไปดูละกันครับแต่ว่าถ้าถามผมนะวันว่างๆอ่ะถ้าคุณไม่ซ้ำเอ็นเกมแล้วอ่ะมันก็พอได้หรือไม่ก็ลองหาหนัง Netflix ดูก็ได้ช่วงนี้หนัง Netflix แม่งเยอะมากหมายถึงหนังที่น่าดูอะส่วนตัวผมอะสำหรับผมอะมีหนังน่าดูหลายเรื่องเยอะจนผมคิดว่าเฮ้ยอาจจะรีวิวหนังใน Netflix บ้างดีกว่าเพราะว่า Netflix ก็ดูอยู่เรื่อยๆแต่ดูในโรงมากกว่าเพราะว่าเรามีบุฟเฟ่แล้วไงเราก็เลือกดูในโรงมากกว่า Netflix ก็เลยแบบน้อยๆลงไปแต่ก็ดูเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เทคนิคดีงานคอมพิวเตอร์กราฟิกดีมันโอเคเลยอะสีสันผมโคตรชอบเลยให้สีสันที่แบบน่ารักมีความฉูดฉาดแต่ไม่แป๋นแหลนน่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดให้เข้าใจง่ายๆครับมีความฉูดฉาดของสีสันเหลืองเขียวแดงม่วงน้ำเงินชัดเจนแต่ไม่ได้แป๋นแหลนน่ะไม่ได้แบบแฟนตาซีดิสนีย์สดใสไม่ได้อย่างนั้นแต่พวกเนื้อเรื่องต่างๆผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมเสียไปชั่วโมงกว่าเนี่ยได้กลับมาก็คือตัวละครโมเมนต์ตัวละครต่างๆแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมขอให้ที่4คะแนน นี่ต้องบอกก่อนนะว่า4คะแนนนี่เป็นคะแนนจาก
ไม่แฟนอ่ะผมไม่ใช่แฟนโปเกมอนแต่ถามว่าผมชอบไหมชอบแต่ผมก็เป็นคนที่ชอบโปเกมอนแบบผิวเผินอ่ะผมไม่ได้ชอบถึงขนาดแบบเท่าบางคนไงบางคนชอบโปเกมอนแล้วรู้หมดไอ้เหี้ยคอยคิงรู้ตัวละครแม่งทุกตัวเห็นหน้าตัวละครแม่งรู้หมดชื่ออะไรไอ้เหี้ยนึกภาพว่าผมไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะผมก็รู้แค่แบบเฮ้ยเราชอบแล้วเรามีความหลังกับโปเกมอนแค่แบบว่าพระเอกเว้ยแม่งเลี้ยงมอนสเตอร์แล้วเอามอนสเตอร์มาสู้กันเออสมัยก่อนก็มีอะไรดิจิมอนเราก็ซื้อดิจิมอนพกดิจิมอนด้วยสมัยก่อนผมพกดิจิมอนตัวเล็กๆอ่ะสีเหลี่ยมๆอ่ะพกไปเราก็เอ้ยรู้แค่นั้นดิจิมอนโปเกมอนเราก็รู้นิดหน่อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แฟนเนี่ยแม่งสนุกแทนไม่ได้จริงครับก็หมดแล้วสำหรับความรู้สึกหลังชมอาทิตย์นี้ก็มีปิกาจูเดี๋ยวคิดอยู่ว่าอีกเรื่องอาจจะดึงใน Netflix มาหรือไม่ก็อาจจะจัดอันดับเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าอาทิตย์นี้แม่งไม่รู้จะดูอะไรจริงก็ฝากไว้ด้วยครับ Sick and True เพจเสื้อตัวผมเองแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ Channel YouTube Exit Entertainment นี่คือสถานที่ที่คลิปจะลงแล้วก็เพจที่เอาไว้พูดคุยกันก็คือเพจ Facebook Exit Entertainment เรื่องต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้แรนะสวัสดีครับผม